บางคนทำมาถึงตรงนี้เนี่ยดีใจแย่เลยครับดีใจหัวจานหนูมองออกแล้วเนี่ยที่ไหนได้พอทำไปเป็นไงครับพอหันไปดูช้อยช้อยไม่เป็นใจบางคนบอกช้อยผิดหรือเปล่าคะจันคะก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับว่าที่ข้าราชการทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการครูหรือใครจะเตรียมตัวสอบกพ.จะต้องผ่านภาคกคณิตศาสตร์ตรงนี้ไปให้ได้นะครับวันนี้อาจารย์แก๊ปก็ยินดีต้อนรับพวกเราเข้าสู่เส้นทางความสำเร็จนะครับเป็นประจำทุกวันอังคาร1ทุ่มตรงนะครับ1ทุ่มตรงจะเป็นการติวในช่วงที่1นะครับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับจะรู้ดีนะฮะจะเป็นการติวในช่วงที่1ก็คือจะเป็นการติวไปทั้งเพจ Facebook ด้วยนะครับหน้าแฟนเพจแก๊ปติวเตอร์ด้วยแล้วก็ไปที่กลุ่มลับด้วยนะครับทุกช่องทางน้องจะได้ฟังอาจารย์แก๊ปนะครับแล้วก็หลังจาก1ชั่วโมงถัดไปอาจารย์จะติวในกลุ่มลับเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วจะมีชีททั้งหมด2ชุดนะครับน้องสามารถฝึกทำตามไปได้เลยนะครับนะเวลาตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยเหมาะสมกับการอ่านหนังสือนะครับหลายคนยังไม่กลับจากที่ทำงานนะน้องเรามาเตรียมตัวสอบไปพร้อมกันน้องกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูย้อนหลังได้นะฮะสวัสดีพวกเราทุกคนนะครับวันนี้ขอยัดเริ่มต้นเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับการติวในช่วง1นี้จะกินเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะฮะใครอยากฝึกคณิตศาสตร์หยิบขึ้นมานะครับหยิบกระดาษขึ้นมาครับน้องไปหากระดาษขึ้นมาแล้วไปทดไปพร้อมๆกันทำข้อสอบไปพร้อมกันดูซิว่าน้องจะทำข้อสอบได้มากหรือน้อยขนาดไหนประเมินตนเองนะครับสนามสอบใกล้มาแล้วสนามสอบล่าสุดใกล้เข้ามาแล้วครับประกาศสอบมาแล้วไม่ว่าจะเป็นกพ.ไม่ว่าจะเป็นอปท.ไม่ว่าจะเป็นสปส.สปท.น้องสามารถเตรียมตัวสอบได้เลยนะครับนะวันนี้เรามาดูกันว่าภาคกคณิตศาสตร์มีหัวข้ออะไรกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นไปพร้อมๆกันนะครับกินสุคนค่าโอเคอาจารย์อ่านชื่อผิดนะไม่รู้ชื่ออะไรภาษาอังกฤษนะน้องกินสุคนนะครับนะสวัสดีครับพวกเราทุกคนครับนะทุกคนเริ่มต้นข้อที่1เลยนะครับใครทําได้เท่าไหร่พิมพ์คําตอบเข้ามานะครับใครทําได้เท่าไหร่พิมพ์คําตอบเข้ามาครับพิมพ์มาเลยครับนะพิมพ์มาข้อ1ตอบ1ตอบ2ตอบ3แล้วติ๊กคะแนนตนเองไว้ด้วยนะครับนะเขียนคะแนนตนเองไว้ด้วยว่าได้เท่าไหร่นะครับอย่าดูซิว่าวันนี้พวกเราทำได้มากน้อยขนาดไหนนะครับนะระหว่างนี้เดี๋ยวอาจารย์แก๊ปขอยัดดูยอดใน Facebook หน่อยนะครับนะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทั้งหน้าแฟนเพจนะคนที่อยู่ในกลุ่มลับคงไม่ต้องแชร์หรอกนะครับนะน้องที่อยู่ในกลุ่มลับก็ติวแล้วทำข้อสอบไปเลยนะครับนะติวแล้วทำข้อสอบไปได้เลยนะครับมาทุกคนข้อที่1ครับเป็นประจำทุกอาทิตย์นะใครที่ฟังอาจารย์แก๊ปบ่อยๆทุกอาทิตย์ไม่ว่าจะช่องทาง YouTube นะครับช่องทาง Facebook นะมันไปหลายเพจนิดหนึ่งนะครับใครที่ดูอาจารย์แก๊ปอยู่เนี่ยจะรู้ว่าทุกวันอังคาร1ทุ่มตรงเนี่ยอาจารย์แก๊ปจะเอาโจทย์แบบนี้มาให้น้องทั้งหมด2ข้อด้วยกันนะครับมาให้น้อง2ข้อด้วยกันน้องต้องฝึกแล้วทำตามไปพร้อมๆกันนะครับดูซิว่าในแต่ละอาทิตย์น้องทำได้มากหรือน้อยขนาดไหนนะครับน้องพลอยนะครับน้องพลอยมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับมาดูครับข้อที่1ครับแล้วยิ่งน้องที่อยู่ในกลุ่มลับเนี่ยน้องได้ชีทมาตั้งแต่น่าจะเป็นวันอาทิตย์แล้วนะครับได้ชีทมาหลายวันแล้วน่าจะฝึกมามากกว่าเพื่อนที่อยู่หน้าเพจ Facebook นะครับอาจารย์เชื่ออย่างนั้นนะเชื่ออย่างนั้นว่าโหลดชีทกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมีน้องตอบมาแล้วด้วยนะอาจจะช้านิดนึงนะอาจจะช้านิดนึงนะครับอาจจะใช้เวลาในการทำโจทย์นิดนึงนะครับอาจารย์ต้องอธิบายนะน้องใครที่ทำได้แล้วนะครับเขียนคำตอบมาได้เลยพิมพ์คำตอบมาหน้าช่องแชทนี้ได้เลยนะครับน้องนิวมาแล้วน้องนิวมาแล้วครูฝนเหรอนะ FIN นะฟินนะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะช่องทางเพจรวมพลด้วยนะครับเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยนะครับนะนี่ป่าช้าหรือเปล่าครับนะสวัสดีครับทุกคนครับนะทุกคนสวัสดีครับอันนี้ไปหลายช่องทางนิดนึงนะครับไปหลายช่องทางนิดนึงนะทักทายเข้ามาได้นะครับนะทักทายเข้ามาได้มาฝึกกันครับคณิตศาสตร์ถ้าน้องไม่ฝึกน้องจะทำข้อสอบไม่ได้นะทุกคนข้อที่1ครับมี1 1 2 6 6 12 15 22 31ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่น้องซายฝึกมาแล้วมาแล้วฝึกมาแล้วนะครับมาฝึกทำคณิตศาสตร์พร้อมกันนะครับดู1 1 2 6 6
12 15 22 31ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่นี่ขอยัดขีดไว้ตรงนี้นะครับอาจารย์ลอกโจทย์นะอย่าเพิ่งตกใจนะแค่ลอกโจทย์เฉยๆนะครับน้องณลุมนสนใจเข้ากลุ่มลับค่ะทักไปในอินบ็อกซ์นะครับนะตรงนี้อาจจะยังไม่เหมาะนะครับทักมาอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับทักอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับนะตรงนี้ขอยัดติวก่อนนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะทุกคนข้อนี้เลข11266 12 15 2 22 31ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ถ้าเป็นคนที่ฝึกทั่วๆไปนะครับหรือคนที่ไม่เคยลงสนามสอบเลยเนี่ยก็จะทำโจทย์ยังไงครับก็จะมองโจทย์ไม่ออกว่าเลข112เป็นยังไงบางคนก็ไม่นั่งทำแบบนี้ครับบวกนี้บวกเพิ่มขึ้น0ไป2บวกเพิ่มขึ้น1 2ไป6บวกเพิ่มขึ้น4 6ไป6บวกเพิ่มขึ้น0น้องก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งไม่ผิดครับใครนั่งฟังอยู่ตอนนี้นะซึ่งไม่ผิดน้องทำแบบนี้ไม่ผิดเลยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น้องต้องลองก่อนด้วยอาจารย์แก๊ปบอกเสมออย่าไปโดนใครหลอกนะโจทย์นี้ไม่มีสูตรลัดนะครับน้องสูตรลัดไม่มีครับบอกทุกอาทิตย์นะครับใครเป็นแฟนเพจอยู่แล้วอย่าเพิ่งเบื่อนะอาจารย์พูดทุกอาทิตย์นะครับโจทย์แบบนี้ไม่มีสูตรลัดน้องจะต้องลองครับแล้วต้องลองยังไงล่ะอาจารย์ก็ไม่มีใครบอกได้มันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของทุกคนครับอย่างอันนี้พอเราดูปุ๊บบวก0 6ไป12บวก6 5ไป15โทษ12ไป15บวก3 15ไป22บวก7 22ไป31บวก9ทุกคนครับเห็นอะไรตรงนี้ไหมครับพวกเราเห็นเลขไหมว่า0 1 4 0 6 3 7 9ปากกาแดงเนี่ยมันไม่มีแนวโน้มตัวเลขมันมองไม่ออกซึ่งหลายคนพอทำไปก็ทำไม่ได้อาจารย์ก็น้องไม่เคยฝึกไงนะครับแต่ถ้าใครเคยฝึกมาดีพอเนี่ยน้องจะรู้ว่าเลขพวกนี้มันไปต่อไม่ได้หรือใครจะทำอีกชั้นหนึ่งก็ได้ซึ่งโจทย์มันยาวไปโจทย์มันยาวไปมันจะไม่ควรเป็นอนุกรมอีกชั้นหนึ่งอะครับนะอย่างอันนี้น้องดูครับบวกเพิ่มขึ้น1บวกเพิ่มขึ้น3อันนี้มาลดลงแล้วลดลง4อันนี้มาเพิ่มขึ้นแล้วเพิ่มขึ้น6น้องเห็นอะไรไหมครับเลขมันสเปสปะมันมองไม่ออกนะครับมันมองไม่ออกมันไม่เห็นว่าตัวเลขมันเพิ่มขึ้นยังไงแสดงว่าวิธีนี้ไม่เวิร์คครับน้องไม่เวิร์คแล้วหลายคนที่เตรียมตัวสอบเนี่ยภาคกรเนี่ยวันนี้ภาคกรคณิตศาสตร์นะครับภาคกรคณิตศาสตร์เนี่ยหลายคนพอวิธีนี้ไม่ได้ก็มันไม่ได้อะค่ะอาจารย์คะก็มันมองไม่ออกอ่ะพอน้องไม่เคยหัดครับแต่ถ้าใครหัดดีพอน้องดูนะครับเลขที่น้องเห็นเนี่ยโจทย์มันยาวพอที่จะดูเลขตัวต่อตัวไม่ได้ครับน้องจะต้องกระโดดข้ามนะครับกระโดดข้ามเลขไปนะเดี๋ยวช่องทางเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยนี้น่าจะไม่มีคนนะครับนะนั้นน่าจะปิดได้เลยนะครับมีคนหรือเปล่าไม่รู้นะช่องทางอื่นมันมีคนนะครับนะฮะไม่งั้นอาจารย์จะปิดเพจรวมพลนะครับนะปิดหน้าเพจรวมพลนะครับไหนขอเสียงคนที่อยู่เพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยนะครับนะมีหรือเปล่าถ้าไม่มีปิดเลยนะครับเพราะอาจารย์ดูหลายจอมากตอนนี้ทุกคนนะจอนี่งงไปหมดเลยนะครับนะในกลุ่มลับก็ต้องดูหน้าเพจก็ต้องดูนะครับนะไม่งั้นอาจารย์จะปิดไปสักอันหนึ่งนะครับนะปิดสักอันหนึ่งชีวิตอาจารย์จะได้ง่ายขึ้นนะครับนะจะได้โฟกัสกับการติวได้นะครับทุกคนดูตรงนี้ครับ1ไป2บวกเพิ่มขึ้น1ดูเขาเรียกว่าอนุกรมข้ามคือกระโดดข้ามตัว2ไป6บวกเพิ่มขึ้น4 6ไป15 6ไป15บวกเพิ่มขึ้น9 15ไป31บวกเพิ่มขึ้น16ถ้าใครฝึกมาตั้งแต่เนิ่นๆนะครับแล้วน้องเห็นเลขชุดนี้แล้วถ้าน้องไม่รู้สึกอะไรนะครับอันตรายแล้วนะครับชีวิตเราอ่านหนังสือแสดงว่าไม่เข้าหัวเลยนะครับน้องครับถ้าน้องอ่านหนังสือมาเนี่ยเลขชุดนี้เนี่ย1 4 9 16เนี่ยมันคือเลขยกกำลังอะไรครับมันคือเลขยกกำลัง2ถูกต้องไหมฮะถูกต้องป่ะมันคือเลขยกกำลัง2 1ตัวนี้นะครับนี่1ตัวเนี้ยมันคือ1ยกกำลัง2 4ตัวนี้2กำลัง2 9ตัวนี้คือ3กำลัง2 16ตัวนี้คือ4กำลัง2ครูจิ๊บบอกอยู่ค่ะอันนี้คือในเพจแก๊ปติวเตอร์เนี่ยหลายคนอยู่ในนี้นะครับแต่อาจารย์ไม่รู้ว่าในเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์เนี่ยนะครับที่อาจารย์ใส่อีโมจิไปเนี่ยนะครับนะเนี่ยอีโมจิตรงนี้ไปเนี่ยมีคนอยู่ไหมครับนะฮะมีคนอยู่หรือเปล่าทุกคนครับ
มีไหมนะฮะเนี่ยที่ใส่อีโมจิไปเนี่ยนะครับแต่ในนี้อยู่แน่นอนนะครับในเพจแก๊ปติวเตอร์ติวเอกคณิตศาสตร์เนี่ยอยู่แน่นอนแล้วก็คนที่อยู่ในกลุ่มลับเนี่ยอยู่แน่นอนนะฮะนี่ที่อาจารย์รอไม่ใช่อะไรนะครับรอน้องตอบมานะครับตอบมานะครับน้องตอบมานะครับนะตอบมาผิดถูกช่างมันวันสอบน้องต้องฟันธงข้อสอบให้ได้นะครับต้องพิมพ์ตอบเข้ามานะฮะต้องหัดตอบคณิตศาสตร์ไม่ผิดไม่เก่งครับคณิตศาสตร์นะน้องไม่ผิดไม่มีวันเก่งนะครับนะอยู่ครับผมเริ่มจากศูนย์ใหม่ครับโอเคนะครับอยู่ทุกเพจของพอยุทธค่านะฮะตอนนี้น้องน่าจะอยู่ในเพจแก๊ปติวเตอร์ติวเอกคณิตศาสตร์อยู่นะครับนะนี่อยู่จ้านะอยู่จ้าแสดงว่ายังอยู่นะครับเนี่ยไม่รู้ในเพจรวมพลเงียบเลยนะครับนะอ่ะทุกคนเลขชุดนี้เนี่ยมันคือเลขยกกำลังสองแต่อย่าเพิ่งดีใจครับทุกคนดูก้อนถัดไปครับตรงนี้เขาไม่ได้ถามถูกต้องไหมครับนี่ใช้ปากกาสีเดียวกันก็ได้เขาไม่ได้ถามตัวต่อไปมันต้องเป็น5กำลัง2ได้25ตรงนี้ตัวต่อไปมันกระโดดข้ามไปแสดงว่าชุดสีแดงปากกาสีแดงโจทย์ไม่ได้ถามนะโจทย์ไม่ได้ถามเพราะฉะนั้นหลายคนบอกโจทย์ไม่ถามแล้วหนูไม่ต้องทำเหรอน้องไปดูอนุกรมอีกชุดนึงครับอีกชุดนึงเดี๋ยวขออนุญาตใช้ปากกาสีได้ดีปากกาสีดำแล้วกันนะครับปากกาสีดำทุกคนดูอนุกรมอีกชุดหนึ่งครับ1 6 12 22ตัวต่อไปนี่แหละครับทุกคนครับตัวที่โจทย์ถามมันอยู่นี่นะฮะโจทย์มันถามตรงนั้นนะครับตรงที่มันกลมๆตรงนั้นแล้วสีดำมันเป็นยังไงล่ะเราก็มาดูกันสิครับ1ไป6เพิ่มขึ้น5 6ไป12เพิ่มขึ้น612ไป22เพิ่มขึ้น7นะ12ไป20ไม่ใช่เพิ่มขึ้น7 12ไป22เพิ่มขึ้น10 22ตัวต่อไปเพิ่มขึ้นเท่าไหร่รู้ไหมครับรู้ไหมเอ่ยรู้ไหมว่าตัวต่อไปตอบเท่าไหร่รู้ไหมครับหลายคนพอถึงนิด5 6 10แล้วมันเท่าไหร่อ่ะทุกคนครับดูตรงนี้นิดนึงเงยหน้าดูครับ5ไป6เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ5ไป6เดี๋ยวอาจารย์เถิบตรงนี้ลงมาก่อนอาจารย์เขียนตัวใหญ่เลยเนี่ยนี่ๆๆเดี๋ยวลงมานิดนึงน้องดูปากกาสีเขียวครับ5ไป6เพิ่มขึ้น1 6ไป10เพิ่มขึ้น4แล้ว10ตัวต่อไปเพิ่มขึ้นเท่าไหร่พอเห็นลางๆไหมครับน้องเห็นอนุกรมที่มันซ้อนขึ้นไปข้างบนไหมครับบวก1บวก4ปากกาสีเขียวนะปากกาสีเขียวนะครับบวก1บวก4มันมาจากเลขชุดข้างล่างครับนี่บวก1บวก4ต่อไปต้องบวกบวก9ครับตรงนี้ต้องบวก9ตรงนั้นต้องบวก9นะครับแล้วน้องทำตามสะพานสีดำตรงนี้ฮะนี่สะพานสีดำ10บวก9ได้19ตรงนี้เป็นบวก19แล้วทุกคนดูดีๆพอน้องบวก19ไม่ใช่ตอบ19นะครับน้องดูดีๆครับน้องต้องตามสะพานเส้นนี้ครับนี่สะพานเส้นนี้อย่าบวกผิดนะนี่สะพานเส้นนี้ครับ22บวก19ครับ22บวก19 22บวก19คำตอบคือ41ครับคำตอบข้อนี้คือ41ครับตอบช้อยข้อที่2ฮะฝนช้อยข้อ2เลยจบครับนี่คืออนุกรมซ้อนที่มันเป็นซ้อนของซ้อนนะครับอนุกรมอีกชุดน้องต้องดึงเข้ามานะฮะเพราะฉะนั้นปากกาดำตรงนี้ฟังให้ดีนะครับใครกำลังฟังอยู่อนุกรมนี้นะครับปากกาสีดำจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าน้องไม่รู้ชุดข้างล่างตรงนี้นะครับเพราะข้างบนตอนมันซ้อนกันไปนะครับมันซ้อนเข้าไปตรงนี้เนี่ยให้น้องสังเกตตรงนี้นะมันซ้อนกันไปตรงนี้เนี่ยมันคืออนุกรมชุดข้างล่างที่เราทำมาตั้งแต่แรกนะครับนะอย่าบวกผิดนะน้องนิวนะอย่าบวกผิดนะครับนะเพราะนั้นคำตอบตรงนี้คือ41ครับคำตอบคือ41นะครับนะตอบ41นะครับนะอยู่ค่ะแต่ยังกินข้าวอยู่เลยพี่แก๊ปนี่ในเพจรวมพลนี่เงียบมากเลยนะครับนะเพจอื่นนี่คึกคืนนะครับนะงั้นขออนุญาตปิดดูไปนะครับเพราะฉะนั้นใครแสดงความคิดเห็นในเพจรวมพลนะครับอาจารย์จะไม่เห็นแล้วนะครับนะอาจารย์ปิดการดูแล้วตอนนี้ดู2ช่องทางพอนะครับนะ
เออคำตอบข้อนี้คือ41ครับทุกคนครับคือ41ครับแก้ตัวครับไม่เป็นไรครับฝึกฝนนะคืออาจารย์แก๊ปในเพจเนี่ยคนที่เป็น FC หรือคนที่มาดูในเพจอาจารย์เนี่ยนะครับถ้าน้องอยากให้ติวบ่อยๆเนี่ยน้องต้องแสดงความคิดเห็นครับคณิตศาสตร์นั่งนิ่งๆไม่ได้ครับนะนั่งนิ่งๆแล้วมันงงครับบางคนบอกงงก็หนูนั่งนิ่งๆแล้วหนูงงไงก็ใช่ไงน้องนั่งนิ่งๆแล้วน้องงงไงน้องต้องแสดงความคิดเห็นครับจะต้องฝึกทําจะต้องหัดงงจะต้องทําไม่ได้จะต้องฝึกฝนคณิตศาสตร์ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับนะมันไม่เหมือนวิชาอื่นครับน้องมานั่งฟังบรรยายเนี่ยไม่ได้ผลแน่นอนนะต่อไปครับข้อต่อไปข้อที่2 4 2 2 3 6ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่4 2 2 3 6ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่เอาละครับ4 2 2 3 6ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่หลายคนพอเห็นโจทย์เลขอันนี้เนี่ยสิ่งที่น้องต้องทำก่อนเลยนะครับซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะครับซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ผิดเลยนะ4 2 2 3 6เนี่ยเราก็ดูครับ4ไป2ลดลง2ไม่ใช่สิ่งที่ผิดครับน้องต้องหยิบปากกาขึ้นมาหยิบกระดาษขึ้นมาแล้วลองทดใครมีชีทอยู่แล้วลองทดครับถ้าน้องไม่ลองนะครับหรือน้องไม่เคยผิดนะน้องไม่มีวันเก่งคณิตศาสตร์แน่นอนครับและไม่มีใครหรอกครับเห็นโจทย์อันนี้ปั๊บโอ้โหไหลมาตามตัวเลยเห็นไหมความรู้นี่โอ้โหช่างได้แต่ใดมาดูโจทย์ปั๊บตอบได้เลยไม่มีหรอกครับนะครับอันนั้นนะเขาเรียกว่าคนที่มีโพยแล้วนะครับอาจารย์แล้วหนูเห็นคนที่เขาติวสอบอ่ะโอ้ติวเตอร์เขาเก่งมากเลยอ่ะน้องครับมันไม่มีใครรู้หรอกว่าตัวต่อไปตอบเท่าไหร่มันต้องลองฝึกทำนะครับคนที่ทำจริงๆต้องแบบนี้นะฮะ2ไป2เพิ่มขึ้น0 2ไป3เพิ่มขึ้น1 3ไป6เพิ่มขึ้น3เนี่ยอย่างเงี้ยครับน้องต้องลองหัดจริงๆว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วนะมันเลขมันไม่ได้นะครับหรือถ้าใครทำต่ออ่ะใครทำต่อดูต่อไปลบ2ไป0เพิ่มขึ้น2อย่าบวกเลขผิดนะครับอย่าบวกเลขผิดนะ0ไป1บวกเพิ่มขึ้น1 1ไป3บวกเพิ่มขึ้น2บางคนพอเห็นนี้เฮ้ยนี่เริ่มเห็นแพทเทิร์นตัวเลขแล้วเห็นป่ะเริ่มเห็นแพทเทิร์นตัวเลขแล้วบวก2บวก1บวก2ต่อไปต้องบวกอะไรครับมันสลับฟันปลากันเพราะฉะนั้นตัวต่อไปต้องบวกอะไรแน่นอนบวก2บวก1บวก2แล้วตรงนี้ต้องบวกบวก1แล้วก็ตามทำตามสะพานลักษณะศิลป์ตรงนี้เลยครับนี่บวกเข้าไปครับนี่บวกเข้าไป3บวก1เป็น4แล้วก็บวกต่อ6บวก4เป็น10บางคนทำมาถึงตรงนี้เนี่ยดีใจแย่เลยครับดีใจโอ้อาจารย์หนูมองออกแล้วเนี่ยที่ไหนได้พอทำไปเป็นไงครับพอหันไปดูช้อยเอ้าช้อยไม่เป็นใจบางคนบอกช้อยผิดหรือเปล่าคะอาจารย์คะน้องครับวันสอบจริงเนี่ยมันมีข้อสอบที่มันผิดก็จริงแต่ถ้าเป็นเรื่องนี้นะครับอาจารย์แก๊ปแนะนําเลยถ้าเป็นเรื่องนี้น้องอาจจะคิดไม่ตรงกับคนที่เขาออกข้อสอบครับบางคนบอกไม่ได้คําตอบอย่ามายุ่งกับความคิดกูเห็นมั้ยบางคนบอกไม่ได้เลยกูคิดยังไงต้องตอบอย่างนั้นก็มันไม่ได้ครับก็คือมันไม่มีช้อยแล้วทําไงดีคะอาจารย์ครับน้องต้องเปลี่ยนวิธีครับอันนี้แนะนําเลยนะบางครั้งคํานวณไปแล้วไม่มีคําตอบเนี่ยเราต้องเปลี่ยนวิธีครับแล้วมันต้องเปลี่ยนยังไงล่ะมาดูครับตรงนี้เนี่ยทำวิธีนี้ไม่ได้แล้วเพิ่มขึ้นอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีคำตอบถ้าเพิ่มขึ้นมันตอบ10ซึ่งไม่มีช้อยนะครับเอ๊ะแล้วมันจะต้องยังไงล่ะอาจารย์คะน้องดูตรงนี้ครับอันนี้ขอยัดเฉลยเลยนะครับซึ่งมันค่อนข้างยากสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์คนที่เพิ่งเคยฟังอาจารย์แก๊ปครั้งแรกเนี่ยอาจจะไม่มีประสบการณ์นะครับบางคนอาจจะมองไม่ออกหรือบางคนก็มองไม่ออกเหมือนกันนะครับเหมาะฟังอาจารย์มาทุกอาทิตย์แล้วยังมองไม่ออกเลยอ้าวมันเป็นประสบการณ์ครับน้องดูตรงนี้ฮะน้องดูเลขชุดพวกนี้นะครับดูตรงนี้นะดูเลขพวกนี้นะครับดูเลขตรงนี้นะบางคนดูแย่แล้วเนี่ยดูตรงไหนคะอาจารย์คะดูหนูก็ดูอยู่เนี่ยค่ะทุกคนดู4คูณ1ได้เท่าไหร่ครับตรงนี้นะดูตามเส้นนี้นะ4คูณ1ได้4แต่เลขมันไม่กระโดดอ่ะเราหารด้วย2 4คูณ1ได้4หารด้วย2เหลือ2ตรงไหมตรงไหมตรงโอเคนะตรงต่อไป2ไป2เอ๊ะมันจะไป2มันไปยังไงอ่ะคูณ2แล้วก็หารด้วย2
บางคนถามก้าวหรือเปล่าคะน้องพิมพ์มาเลยนะครับผิดไม่เป็นไรอายเพื่อนนิดหน่อยครับน้องอายเพื่อนนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับดีกว่าน้องวันที่น้องไปสอบแล้วประกาศสอบน้องไม่มีชื่อน้องอายคนเยอะกว่านี้ครับอาจารย์แก๊ปบอกเลยนะอายคนเยอะกว่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้จงอายซะวันนี้จงรับความรู้สึกนั้นซะอู้อายเพื่อนจังเลยว่าสอบไม่ได้วันนี้รู้แล้วอ่านหนังสือครับอ่านหนังสือพรุ่งนี้อ่านหนังสือตั้งเวลาการอ่านหนังสือนะฮะต้องหัดครับนะต่อไปครับบางคนเริ่มเห็นแล้วคูณ1หาร2คูณ2หารด้วย2ต่อไปครับทุกคนครับคูณ3หารด้วย2น้องคูณ3ดู2คูณ3เป็น6หารด้วย2เหลือ3เห็นไหมครับอันนี้คูณ4หารด้วย2 4 3 12เนี่ยน้องคูณดู4 3 12หารด้วย2เหลือ6นะเพราะฉะนั้นตัวต่อไปต้องคูณ5หารด้วย2แล้วก็คูณเลยครับ6คูณ5ตรงนี้นะ6คูณ5ได้30ครับหารด้วย2แบ่งครึ่งเหลือ15คำตอบตรงนี้คือ15ครับคือช้อยข้อที่3ครับตอบช้อยข้อ3ครับหลายคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยมันยากถูกต้องครับน้องวันสอบจริงเนี่ยมันก็มีข้อง่ายข้อยากปนกันไปแล้วมันออกกี่ข้อแล้วถ้าเป็นการสอบครูผู้ช่วยหรือเป็นการสอบภาคกรเนี่ยนะครับของกพ.อะไรพวกนี้เนี่ยถ้าวันสอบน้องเจอ5ข้อเนี่ยมันจะมีข้อยากปนอยู่ในนั้นด้วยนะครับข้อยากประมาณ2ข้อข้อง่ายประมาณ3ข้อแล้วแต่บางปีสลับกันบางปีก็ยากมากกว่าบางปีก็ยากน้อยกว่ามันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของน้องถึงบอกไงครับทุกอาทิตย์อาจารย์แก๊ปพยายามเอาโจทย์สลับกันไปสลับกันมาให้น้องดูแล้วมาให้น้องฝึกนะครับน้องต้องหัดฝึกฝนนะฮะว่าน้องเคยเจอแบบนี้แล้วบางคนไปเจอตอนไหนครับไปเจอตอนวันสอบวันสอบเพิ่งเคยเจอโอ้ไม่ทำไมทั้งชีวิตกูอ่านหนังสือมาไม่เคยเจอแบบนี้เลยวะเนี่ยครับน้องก็ต้องหัดตั้งแต่วันนี้ครับจะได้รู้ว่าเอ้ยมันมีแบบนี้ด้วยวะมันมีแบบที่คำนวณและไม่มีคำตอบด้วยเนาะจงฝึกฝนตั้งแต่วันนี้ครับจงรับรู้ความที่มันสอบไม่ได้อาการของคนที่ตอบผิดนะครับจงรับรู้ตั้งแต่วันนี้แล้ววันสอบน้องจะได้เป็นคนที่แข็งแกร่งเป็นคนที่เข้มแข็งมากขึ้นนะครับจงฝึกฝนตั้งแต่วันนี้นะครับนะอ่ะต่อไปครับทุกคนโจทย์สำหรับอาทิตย์นี้นะครับ2ข้อนี้น้องไปฝึกทำนะครับต่อไปครับวันนี้อาจารย์แก๊ปเตรียมข้อสอบคณิตศาสตร์อะไรมาให้บ้างนะครับเรามาฝึกฝนมาทำไปพร้อมๆกันดีกว่านะครับเย่ๆคนนี้ถูกรอดแล้วโอ้เยี่ยมมากนะครับนะเห็นไหมถึงบอกแล้วมันแต่ละคนก็มองไม่เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยอย่างน้องกินสุคนเห็นไหมบอกตอบได้ข้อเมื่อกี้นี้บางคนงงเห็นไหมเพราะฉะนั้นแต่ละคนฝึกมาไม่เหมือนกันนะครับทุกคนต่อไปครับข้อที่3ครับข้อ3ต่อนะครับข้อ3เลข2จำนวนมีอัตราส่วนเป็น9ต่อ4และมีผลต่างกันอยู่30แล้วเลขที่มีค่ามากที่สุดเท่ากับข้อใดทุกคนครับเรื่องนี้เรื่องอะไรครับเรื่องอะไรครับดูเผินๆเหมือนเรื่องเลข2จำนวนซึ่งมันก็จริงแหละข้อนี้มีเลขอยู่2ตัวครับน้องมีเลขอยู่2ตัวแล้วยังไงล่ะเขาบอกเลข2ตัวนี้มีอัตราส่วนเป็น9ต่อ4นะครับ9ต่อ4ทุกคนไฮไลท์คำนี้ไว้นะครับถ้าเป็นลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปจริงเนี่ยน้องจะต้องพิมพ์คำตอบมาได้เลยซึ่งหลายคนพิมพ์คำตอบมาแล้วนะครับทั้งในกลุ่มด้วยพิมพ์คำตอบมาแล้วซึ่งเรื่องนี้ง่ายมากนะน้องครับอาจารย์ถามครับ9ต่อ4คือเลข2ตัวคำถามจำนวนมากคือเลขกี่ส่วนคำถามนะจำนวนมากคือเลขกี่ส่วนตอบเท่าไหร่ครับซึ่งน้องไม่ต้องพิมพ์มานะบางทีมันอาจจะดีเลย์กันนะครับอาจารย์แก๊ปถามเป็นอย่างนั้นแหละนะครับอาจารย์แก๊ปถามทุกอาทิตย์นะครับบ้าจี้ถามก็ถามตลอดนะครับเลขจำนวนมากคือเลขกี่ส่วนเลข9ส่วนเลขจำนวนน้อยคือเลข2ส่วนถ้าใครฝึกเรื่องนี้จริงนะครับน้องต้องตอบอย่างนี้ให้ได้เลยนะครับพอเห็นปั๊บต้องรู้เลยหุ้ยอัตราส่วนเลขจำนวนมากคือ9ส่วนเลขจำนวนน้อยคือ2ส่วนแล้วเห็นไปต้องยิ้มเนี่ยยิ้มถึงรูหูเลยนะครับนะน้องต้องเห็นคำนี้ครับผลต่างของมันมีค่าเท่ากับ30โอ้โหทุกคนเห็นแล้วอยากร้องไห้จำนวนมากมี9ส่วนจำนวนน้อยมี4ส่วนมันต่างกันอยู่กี่ส่วนครับน้องก็เอา9กับ4มาลบกัน
แสดงว่า30ตรงนี้มีค่าเท่ากับ5ส่วนใช่ไหมใช่มีค่าเท่ากับ5ส่วนต้องหัดเทียบแบบนี้เลยนะครับใครที่ฟังอาจารย์แก๊ปตั้งแต่นานมาแล้วเนี่ยน้องจะต้องฝึกเนี่ยเรื่องอัตราส่วนเนี่ยต้องเทียบแบบนี้เป็นเราจะไม่ตั้งสมการกันนะครับต่อไปทำไงต่อครับหา1ส่วนครับทุกคนครับหา1ส่วนอ่ะอาจารย์แล้วหนูจะหา1ส่วนยังไงอ่ะน้องครับใครทำได้น้องพิมพ์คำตอบมาเลยนะอาจารย์แก๊ปอาจจะไปช้านิดนึงนะครับเพราะวันนี้เป็นภาคกอนะครับนะวันนี้เป็นภาคกอคณิตศาสตร์นะเอกที่เขาเป็นเอกคณิตศาสตร์หรือคนที่ชอบคณิตศาสตร์อยู่แล้วเนี่ยเขาคำนวณไวอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะไปแบบกลางๆนะครับเพราะนั้นคนที่อาจจะไม่เก่งคณิตศาสตร์มากเนี่ยฟังตามไปเลยนะครับฟังตามได้นะครับพอน้องเทียบตรงนี้แล้ว5ส่วน5ส่วนตรงนี้มาจากไหนครับก็โจทย์กำหนดว่าตัวมากมีค่า9ส่วนตัวน้อยมีค่า4ส่วนแล้วเขาบอกผลต่างเราคือเอา9กับ4มาลบกันมันจึงได้5อ่ะแล้วไม่ต้องมาลบกันล่ะอาจารย์นี่ไงผลต่างเพราะฉะนั้นน้องในกลุ่มนะครับใครมีชีทอยู่นะครับไฮไลท์ตัวโตๆเลยนะครับเรื่องพวกนี้นะไฮไลท์ไว้เลยนะครับวันสอบน้องต้องวิ่งเข้าใส่เลยนะโจทย์แบบนี้นะครับอ่ะพอน้องได้1ส่วนแล้วทำไงล่ะ5ส่วนตอบ30 1ส่วนตอบเท่าไหร่ทุกคนคิดง่ายๆครับเหมือนมีเสื้อ5ตัว30บาทตัวเดียวน้องทำไงครับน้องก็เอา5ไปหารถูกต้องมั้ยฮะเพราะฉะนั้นใครทำอยู่ต้องแอบทำแบบนี้เลยเอา30ตั้งเอา5ไปหารนะครับ5คือไปตัด30น้องจะได้มีค่าเป็น6แสดงว่าทุกๆ1ส่วนมีค่าเท่ากับ6พอน้องได้1ส่วนเนี่ยต้องยิ้มแล้วน้องครับทุกคนตอบพร้อมกันโจทย์ข้อนี้โจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามอะไรเอ่ยโจทย์ถามเลขที่มีค่ามากเท่ากับข้อใดนี่ฮะเลขที่มีค่ามากคือเลขอะไรครับคือเลขตัวที่มากที่สุดนั่นเองซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วเลขที่มากที่สุดคือเลขกี่ส่วนนี่เลขที่มากที่สุดคือเลขกี่ส่วนเลข9ส่วนถ้ารู้งี้ปิดกล่องช็อกแล้ว1ส่วนตอบ6 9ส่วนตอบเท่าไหร่น้องก็คูณ9เข้าไปตรงนี้เราก็ต้องคูณ9คำตอบคือ6คูณ9 9 5 45 9 6 54คำตอบข้อนี้คือ54ครับฝนฟับเลยซึ่งหลายคนพิมพ์คำตอบมาแล้วอาจารย์บอกเลยนะครับว่าถ้าใครกำลังนั่งฟังอยู่นะครับแล้วเห็นคอมเมนต์เพื่อนนะครับเด้งเด้งเด้งอยู่นะครับน้องวัดตัวเองนะอาจารย์คงไม่ไปตัดสินใครนะน้องต้องวัดตัวเองวันสอบจริงเป็นวันสอบด้วยการแข่งขันนะสอบครูผู้ช่วยเป็นการสอบบรรจุแข่งขันนะครับน้องต้องแข่งกับคนอื่นนะครับน้องดูคอมเมนต์ที่มันเด้งอยู่ถ้าเรายังไม่ตอบแสดงว่าเราอาจจะช้าไปเราอาจจะยังฝึกไม่พอนะครับอันนี้ฝากไว้ให้คิดนะครับต้องอ่านเพิ่มเติมต่อไปนะครับนะพยายามดูคอมเมนต์ตลอดนะครับเฮ้ยถ้าคอมเมนต์มันเด้งแสดงว่าเฮ้ยเพื่อนเขาตอบกันแล้วอะแสดงว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับดูส่วนใหญ่ไว้นะครับนะคำตอบข้อนี้คือ54นะครับถามเลขจำนวนมากนะครับ96 54ไปต่อครับทุกคนครับไปต่อข้อที่4ครับข้อที่4น้องอภิญญาแท็กเพื่อนด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะขอบคุณมากใครแท็กเพื่อนไว้เดี๋ยวอาจารย์จะมีรางวัลนะครับทีมงานจะทักไปที่หลังนะครับนะจะมีการจับแจกรางวัลกันทุกอาทิตย์นะครับสำหรับหน้าเพจเนาะใครกดแท็กเพื่อนกดแชร์ไว้อย่างเงี้ยนะครับนะต่อไปครับข้อที่4ครับข้อที่4ถ้า2บวก4บวก6บวกไปเรื่อยๆจนถึง 1,000 มีค่าเท่ากับ A ค่าเท่ากับ A และ B เท่ากับ1บวก3บวก4บวก5ไปเรื่อยๆมีค่าเท่ากับ B แล้วค่าของ A ลบ B เท่ากับข้อใดช้อยมี0มี1มี499มี500ตอบเข้ามาครับไม่ยากนะอันนี้นะไม่ยากเลยนะได้ไหมทุกคนถ้าใครยังเห็นไม่ชัดนะหรือใครยังมองไม่ออกนะอาจารย์แก๊ปทำให้ดูง่ายๆ งี้เลยนะครับซึ่งสายคนน่าจะมองออกนะอาจารย์เชื่ออย่างนั้นเลยนะครับ A คือ1บวกกันไปเรื่อยๆโทษ2บวก4บวกไปเรื่อยจนถึง 1,000 ใช่ไหมครับ B คือ1บวก3บวก4บวกไปเรื่อยๆ3บวก4บวก5บวกไปเรื่อยๆจนถึง999โจทย์สั่งให้มันลบกันนะครับโจทย์สั่งให้มันลบกันก็คือเอา A ตั้งเอา B ไปลบนะครับ
น้องเอาเอตั้งเอาบีไปลบอาจารย์ถามง่ายๆก่อนอ่ะน้องถามง่ายๆก่อนเลข1ถึง1,000มีกี่ตัวถามง่ายๆก่อนน้องคิดตามนะค่อยๆคิดตามนะสำหรับใครที่อาจจะยังเอ๊ะมันมองไม่ค่อยออกน้องฟังดีๆเลข1ถึง1,000มีกี่ตัว1ถึง1,000มีกี่ตัวครับ1 2 3 4 5 6 7จนถึง1,000น่ะมีกี่ตัวก็ต้องมี1,000ตัวถูกต้องมั้ยฮะ1ถึง100มี100ตัว1ถึง1,000ก็ต้องมี1,000ตัวแล้วอาจารย์ถามนิดนึงน้องนึกภาพตามนะครับใน1,000ตัวเนี้ยมันต้องมีจำนวนคู่เป็นครึ่งหนึ่งใช่ไหมฮะจำนวนขี้เป็นครึ่งหนึ่งใช่ไหมฮะก็พูดภาษาชาวบ้านคือคู่ครึ่งหนึ่งขี้ครึ่งหนึ่งแสดงว่าจำนวนคู่ต้องมี500ตัวจำนวนขี้ต้องมี500ตัวถูกต้องไหมฮะแสดงว่าที่น้องเห็น A อยู่เนี่ยน้องนึกภาพตามนะ A คือจำนวนคู่ที่บวกกัน B คือจำนวนขี้ที่บวกกันแสดงว่า A มี500ตัว B มี500ตัวเขาสั่งให้น้องเอามาลบกันเพราะฉะนั้นหน้าที่ของน้องคือน้องเอาไปลบกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับน้องเห็นอะไรไหมไม่ว่าน้องจะลบยังไง A ลบ B มันจะเหลือ1เหลือ1น้องดูดิฮะเหลือ1เหลือ1เอามาลบกันนะเหลือ1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 จนเหลือ1ตัวสุดท้ายคำถามมันมี1กี่ตัวก็มันลบกันทั้งหมด500คู่ใช่ไหมฮะแสดงพอมันลบกันมันต้องมี1ทั้งหมด500ตัวถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นพอน้องได้1 500ตัวเนี่ยนะครับน้องก็ต้องเอา1พวกนี้500ตัวมาบวกกันพอน้องมาบวกกันน้องก็ต้องได้500ใช่ไหมครับคำตอบข้อนี้ต้องเป็น500ครับตอบช้อยส์ข้อที่4ครับ4ข้อแล้วติ๊กคะแนนตนเองไว้นะครับว่าได้กี่คะแนนนะครับใครเพิ่งเข้ามาก็ติ๊กคะแนนไว้นะครับตอนนี้ทำไป4ข้อแล้วนะครับนะประเมินตนเองอยู่ตลอดเวลาเราจะได้ไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมได้นะครับคำตอบข้อนี้คือ500นะครับต่อไปครับข้อที่5วันนี้กำลังเป็นภาคกอคณิตศาสตร์นะครับเจอกันวันทุกวันอังคาร1ทุ่มตรงนะครับเราจะติวกันทางหน้าเพจ Facebook นะครับก็จะมีหลายเพจ Facebook เลยถ่ายทอดสดออกไปนะครับก็ประมาณสัก1ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ติวในกลุ่มลับต่ออีก1ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังเค้าเรียกว่ายังเสพคณิตศาสตร์ไม่พอนะยังเสพไม่พอคณิตศาสตร์หนูอยากได้คณิตศาสตร์เยอะๆค่ะอาจารย์คะน้องไปดูใน YouTube ก่อนนะครับนี่ไปดูใน YouTube ก่อนนะครับไปค้นหาใน YouTube ไปดูของฟรีก่อนครับน้องก่อนที่จะมาเสียตังค์ให้คอร์สอาจารย์แก๊ปนะครับไปดูของฟรีก่อนเนาะทุกคนเนาะไปดูของฟรีก่อนนะครับแล้วค่อยมาแบบว่าอยากเสียตังค์เพิ่มเติมค่อยมาเสียตังค์นะครับนะนะอาจารย์แก๊ปคงไม่ขายของเยอะนะครับนะใครอยากสนใจติวอะไรนะน้องทักเข้าไปถามดูแบนเนอร์ข้างบนก็ได้ตรงนี้นะครับว่าตารางติวสอบครูผู้ช่วยมีอะไรบ้างก็ทักเข้าไปนะครับอันทุกคนข้อที่5ครับสนามหญ้าแห่งหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง270เมตรและถ้าวัดความยาวเส้นรอบรูปสนามทั้งหมดนี้จะได้1,540เมตรแล้วสนามนี้มีความยาวกี่เมตรแล้วสนามนี้มีความยาวกี่เมตรทุกคนครับบางคนเนี่ยเห็นแล้วตอบได้เลยนะเนี่ยบางคนนะเห็นแล้วตอบได้เลยนะโจทย์ข้อนี้นะครับอาจารย์แก๊ปเสนอวิธีการทำสองวิธีดีกว่าเผื่อพวกเราจะได้เอาไปฝึกทำนะครับวิธีแรกน้องเห็นปั๊บเฮ้ยโจทย์กำหนดรูปสี่เหลี่ยมเห็นไหมรูปสี่เหลี่ยมน้องดูตรงนี้ครับวาดรูปก่อนรูปสี่เหลี่ยมเขาบอกว่าด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง270เมตรหมายความว่าอะไรครับด้านยาวต้องยาวกว่าใช่ไหมครับบางคนบอกก็ต้องอย่างนั้นแหละด้านยาวต้องยาวกว่าถูกต้องแล้วไงล่ะคะจันคะน้องดูครับถ้าน้องให้ด้านยาวเป็น x บางคนถามอ้าวทำไมต้องให้เป็น x ด้วยอ่ะน้องให้เป็นตัวแปรอะไรก็ได้นะครับตามลำบากน้องเลยนะครับบางคนบอกหนูอยากเป็น a ค่ะจันคะตามลำบากนะครับนะใครอยากเป็นทรง a ทรง b ทรง c ตามลำบากเลยนะครับสมมติอาจารย์ให้ด้านยาวเป็น xทุกคนครับทำไมอาจารย์แก๊ปต้องกำหนดด้านยาวเพราะโจทย์ถามว่าสนามแห่งนี้ยาวกี่เมตรเราเลยกำหนดเป็น x ไงครับด้านยาวนะฮะเข้าใจไหมครับน้องบางคนบอกอาจารย์คะหนูจะเอาให้ด้านกว้างเป็น x ได้ไหมอาจารย์ก็บอกว่าได้เหมือนกันแต่ตอนน้องทำน้องอย่าหลงนะน้องก็ต้องไปทำแล้วก็น้องต้องตอบโจทย์ให้ดีนะถ้าน้องไม่อยากหลงน้องก็ให้ที่โจทย์ถามเป็น x ไปเลยนะครับพอน้องให้เป็น x เสร็จครับคำถามครับด้านยาวยาว xด้านกว้างยาวเท่าไหร่
ด้านสีเหลืองนี่ยาว x ด้านสีเขียวยาวเท่าไหร่ครับด้านสีเขียวคือด้านอะไรครับอาจารย์คะด้านสีเขียวคือด้านกว้างเขาบอกว่าด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างแสดงด้านกว้างต้องสั้นกว่าใช่ไหมครับพูดภาษาชาวบ้านด้านกว้างต้องสั้นกว่าเพราะฉะนั้นถ้าน้องให้ด้านยาวเป็น x ด้านสั้นต้องสั้นกว่า270แสดงว่ามันต้องสั้นกว่าก็คือลบ270แบบนี้พอได้ไหมครับแต่ละคนใช้วิธีการไม่เหมือนกันนะครับน้องค่อยๆฟังค่อยๆฝึกนะตรงนี้จบแล้วพอน้องได้ด้านยาวเป็น x ตรงข้างบนเป็น x ข้างล่างที่อาจารย์ขีดเส้นก็ต้องเป็น x ใช่ไหมใช่ด้านสีเขียวเป็น x ลบ270ตรงนี้ก็ต้องเป็นx ลบ270เช่นเดียวกันทันไหมด้านตรงข้ามต้องเท่ากันรูปสี่เหลี่ยมนะครับต่อมาโจทย์กำหนดอะไรครับโจทย์กำหนดบอกว่าถ้าวัดความยาวรอบรูปทุกคนขีดเส้นใต้คำนี้ครับความยาวเส้นรอบรูปความยาวรอบสนามกับความยาวเส้นรอบรูปคำเดียวกันทุกคนครับความยาวรอบสนามหายังไงครับภาษาชาวบ้านเลยไม่ต้องภาษาคณิตศาสตร์ความยาวรอบสนามหายังไงครับเอาทุกด้านมาบวกกันใช่ไหมฮะแล้วต้องได้เท่าไหร่ครับ 1,540 พวกเราที่นั่งอยู่ตอนนี้เราก็มีหน้าที่เอาทั้ง4ด้านมารวมกันทุกคนก็ดูครับเอา x บวก x บวกอะไรบ้างอ่ะ2ลบx ลบ270แล้วก็บวกไม่หมดพื้นที่ไม่พอเขียนตรงนี้ดีกว่า x ลบ270เนี่ยทั้ง3ด้านนะทั้ง4ด้านนะเอามาบวกกันเท่ากับ 1,540 น้องแก้สมการดีๆน้องจะหาค่า x ได้เลยนะครับแก้สมการดีๆเราจะหาค่า x ได้เลยครับน้องบวกพร้อมกัน x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  บวกกันได้4ตัวก็เป็น 4x นะต่อไป270บวก270ได้เท่าไหร่อ่ะ270บวก270ได้540ใช่ไหม540ลบ540เท่ากับ1,540ถูกไหมพอได้ไหมครับต่อมา1,540ไหมอาจารย์บวกไม่ผิดนะต่อไป1,540เราเอา540ย้ายจากลบไปบวกเห็นไหมย้ายจากลบไปบวกเราก็จะเป็น 4x เท่ากับ1,540ตรงนี้ย้ายไปบวกครับใครย้ายไม่ทันน้องต้องฝึกนะนี่ย้ายเข้าไปบวกครับมันก็จะกลายเป็น1,540บวก540มันจะเป็นเท่าไหร่1,500บวก500เป็น2,000บวก40บวก40เป็น80ค่อยๆบวกทีละกลุ่มเลขมันจะได้ง่ายก็จะเป็น2,080นะครับขออนุญาตลบนะพื้นที่อาจารย์ไม่พอทำถึงตรงนี้แล้วเราจะทำอะไรต่อครับบางคนพอถึงตรงนี้แล้วยังไงต่อครับเราอยากหาค่าอะไรครับเราอยากหาความยาวครับความยาวเราให้เป็น x เพราะฉะนั้น 4x น้องเท่ากับ 2,080 น้องอยากได้ x ตัวเดียวน้องก็เอา 2,080 ตั้งหารด้วย4นะฮะ 2,080 ตั้งหารด้วย4ถ้าพวกเราคิดเลขไม่ผิดคำตอบข้อนี้คือ520ครับนะ4520 428 520คำตอบข้อนี้ได้แล้วครับ x คือ520ครับแล้วก็ฝนช้อยข้อที่3ได้เลยนี่คือวิธีที่1ทันไหมครับนี่คือวิธีที่1พอได้ไหมครับทุกคนครับนี่คือวิธีที่1แต่ถ้าใครแหมถ้าใครไม่แม่นเรื่องสมการแบบนี้นะครับแล้วมองไม่ออกว่าเฮ้ยอาจารย์ตรงนี้เป็น x ตรงนี้ต้องเป็น x ลบ270หนูไม่แม่นอะทำยังไงถ้าใครไม่แม่นน้องเงยหน้าดูตรงนี้ครับอาจารย์มีอีกวิธีหนึ่งให้นะเดี๋ยวอาจารย์ย่อไว้ตรงไหนดีย่อไว้ตรงนี้ดีกว่าย่อไว้ตรงนี้ได้ไหมตรงนี้อาจารย์มีวิธีให้นะครับเผื่อบางคนไม่ชอบเรื่องที่เป็นสมการและเป็นตัวแปรเดียวนะครับน้องเคยฝึกเรื่องเลขสองจำนวนมาใช่ไหมครับถ้าใครเคยฝึกมาเนี่ยเรื่องเลขสองจำนวนเนี่ยมันจะมีตัวมากตัวน้อยเดี๋ยวเกินก่อนดีกว่าเผื่อบางคนงงนะฮะเลข2จำนวนเนี่ยนะครับในเรื่องเลข2จำนวนอันนี้พูดถึงคนที่เคยฝึกมาแล้วนะครับในเรื่องเลข2จำนวนเนี่ยมันจะมีจำนวนมากกับจำนวนน้อยจำนวนมากหายังไงครับ
จำนวนมากถ้าโจทย์กำหนดว่าเลข2ตัวในโจทย์รวมกันได้เท่านี้เลข2ตัวในโจทย์ลบกันได้เท่านี้นะครับเลขจำนวนมากหารได้จากเอาเลขในโจทย์บวกกันแล้วหารด้วย2เลขจำนวนน้อยหารได้จากเอาเลขในโจทย์ลบกันแล้วหารด้วย2นี่คือโจทย์เลขจำนวนมากกับเลขจำนวนน้อยที่เราต้องหาให้เป็นนะครับแล้วอาจารย์แก๊ปจะบอกอะไรเรื่องสำหรับเรื่องนี้ทุกคนเรามีรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวอาจารย์ขีดเส้นให้เรามีรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้เป็นเราให้ตรงนี้เป็น x ตรงนี้เป็น y เลยชีวิตได้จะได้ไม่ยากเขาบอกว่าด้านกว้างยาวกว่าเราก็ต้องเอาด้านกว้างตั้งไอ้ด้านยาวตั้งนะครับด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างลบกันได้270ทุกคนดูตรงนี้นะเลข2ตัวลบกันได้270ต่อมาเขาบอกอะไรต่อครับความยาวรอบสนามตรงนี้ x ตรงนี้ก็ x ตรงด้านกว้าง y ตรงนั้นก็ y นะครับเขาบอกด้านกว้างด้านรอบสนามความยาวรอบสนามมันคือ 2x บวก 2yเท่ากับ 1,540 ถ้าใครแม่นๆสมการนิดนึงน้องเอา2หารตลอดตรงนี้น้องจะได้เป็น x บวก y เท่ากับเท่าไหร่เนี่ย7214 7214 01ตัว770ทุกคนครับถ้าเราตัดสมการนี้ออกคือเราแปลไปสมการข้างล่างแล้วน้องดูนะครับเลข2ตัวลบกันได้270เลข2ตัวบวกกันได้770อาจารย์ขาไหนเลข2ตัวไหนเลข2ตัวของอาจารย์น่ะเลข2ตัวอยู่ตรงไหนครับ x กับ y ไง x แทนด้านยาวคือเลขจำนวนมาก y แทนได้ด้านน้อยคือเลขจำนวนน้อยนะครับเราเห็นอย่างเงี้ยโจทย์ถามจำนวนมากใช่ไหมครับโจทย์ถามความยาวด้านยาวโจทย์ถามจำนวนมากน้องทำไงครับจำนวนมากเอาเลขในโจทย์บวกกันแล้วหารด้วย2เลขในโจทย์คือ270กับ770บวกกันได้เป็น1040แล้วหารด้วย2น้องจะได้ x ในใจเลยคือ520คำตอบได้เท่ากันนะครับคำตอบได้เท่ากันอยู่ที่ว่าใครจะแม่นวิธีไหนมากกว่ากันใครจะเจนข้อสอบได้มากกว่ากันนะครับหลายคนเห็นเนี่ยปุ๊บ x ลบ y 270เห็นความยาวรอบรูปเนี่ยมันคือ x บวก x ได้ 2x ไง y บวก y ได้ 2y ไงมันอยู่ที่คนฝึกครับมันอยู่ที่คนฝึกฝนนะฮะแล้วแต่นะครับใครจะใช้วิธีไหนนะฮะลองไปฝึกดูนะครับแล้วแต่ความลำบากของแต่ละคนนะครับนะข้อนี้ตอบ520ครับไปต่อครับทุกคนครับไปต่อเครื่องเริ่มร้อนหรือยังทุกคนเครื่องเริ่มร้อนยังบางคนบอกเพิ่งเริ่มสตาร์ทค่ะจันคะเพิ่งเริ่มมาค่ะกำลังมาเลยค่ะไปต่อครับทุกคนครับไปต่อข้อที่6รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแนบในรูปวงกลมที่มีรัศมียาว4หน่วยแล้วสี่เหลี่ยมนี้มีพื้นที่เท่ากับข้อใดมี8มี16มี32มี40ทุกคนอ่านโจทย์นะครับเรื่องนี้คือเรื่องอะไรครับอ่านโจทย์ดีๆครับเรื่องนี้คือเรื่องอะไรครับเรื่องนี้คือเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องการหาพื้นที่เรื่องนี้พูดถึงเรื่องพื้นที่สี่เหลี่ยมมีปนเรื่องวงกลมเข้ามาด้วยนะครับแล้วแล้วหนูจะดูโจทย์ยังไงล่ะอ่ะทุกคนครับอย่างแรกน้องต้องดูโจทย์ข้อนี้ก่อนอะไรแนบอะไรครับอะไรแนบอะไรสี่เหลี่ยมจัตุรัสแนบในรูปวงกลมแสดงว่าในนี้จะต้องมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนนะครับแล้วก็ไปแนบในรูปวงกลมนะครับอาจารย์แก๊ปขออนุญาตวาดภาพให้เห็นภาพเลยนะครับนี่เรามีรูปวงกลมอยู่นะครับมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสไปแนบในรูปวงกลมมันไม่จัตุรัสวะนะครับถือว่าจัตุรัสแล้วกันนะครับทุกด้านยาวเท่ากันนะครับนี่ประมาณนี้เขาบอกว่ารัศมีของวงกลมเท่ากับ4หน่วยทุกคนถ้าใครแม่นๆนะครับเราต้องจุดตรงนี้จุดศูนย์กลางโจทย์บอกว่ารัศมีวงกลมเท่ากับ4หน่วยตรงนี้เนี่ยน้องจะวาดรูปยังไงครับถ้าใครพอจะมีประสบการณ์ในการฝึกโจทย์เนี่ยน้องต้องวาดรูปยังไงครับเราจะไม่วาดรัศมีอย่างนี้แน่นะครับน่าเกลียดมากครับทุกคนครับนะมันจะไม่ได้มีจินตนาการอะไรเลยครับแล้วจะวาดยังไงล่ะรัศมีของวงกลมเท่ากับ4หน่วยน้องต้องลากไปอย่างนี้ครับเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรครับเพื่อตรงนี้เป็น4หน่วยเพื่อเราจะได้ตรงนี้เป็นเส้นทแยงมุมยังไงครับน้อง
นี่คือลากอย่างสร้างสรรค์เลยนะครับแสดงว่าสีแดงตรงนี้นอกจากเป็นรัศมีแล้วถ้าน้องต่อไปข้างล่างอีก4หน่วยกลายเป็น8หน่วยเนี่ยนะครับที่เป็นปากกาแดงตรงนี้มันคือความยาวเส้นอะไรครับความยาวเส้นทะแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับนะอันนี้อาจารย์พูดแล้วนะถือว่าจัตุรัสนะครับนะถึงรูปมันจะไม่จัตุรัสก็ตามนะครับนะถือว่าจัตุรัสนะครับนะมีคนตอบมาแล้วน้องทักทายน้องเซมินะครับน้องพานุพงศ์ตอบมาแล้วน้องนิ่งนองตอบมาแล้วน้องทัดตอบมาแล้วโอเคโอเคนะครับหลายคนเริ่มตอบมาแล้วมาดูครับบางคนบอกโจทย์ถามสี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่ใช่เหรอพื้นที่อ่ะใช่มันต้องเอาด้านคูณด้านไม่ใช่เหรออาจารย์ใช่ถ้าน้องรู้สูตรสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยด้านคูณด้านเนี่ยนะครับน้องรู้สูตรเดียวเนี่ยชีวิตนี้จบเลยนะครับเอ้าแล้วสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันไม่ใช่มีแค่ด้านคูณด้านเหรอน้องครับในกรณีนี้เราไม่รู้ความยาวรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมฮะน้องจะเอาด้านคูณด้านไม่ได้น้องรู้อะไรครับน้องรู้ความยาวเส้นทะแยงมุมตรงนี้ครับยาว8หน่วยเราไปใช้อะไรได้อะสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสอีกสูตรหนึ่งที่น้องควรรู้ไว้คืออะไรรู้ไหมฮะเส้นทะแยงมุมคูณเส้นทะแยงมุมแล้วหารด้วย2ถ้าน้องมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่นะครับน้องไม่รู้ความยาวด้านแต่น้องรู้ความยาวเส้นทะแยงมุมให้น้องเอาความยาวเส้นทะแยงมุมคูณความยาวเส้นทะแยงมุมแล้วหารด้วย2เพราะฉะนั้นข้อนี้น้องรู้ความยาวเส้นทะแยงมุมยาวเท่ากับ8หน่วยน้องอยากหาพื้นที่จะขาดแล้วก็เอาเส้นทะแยงมุมคูณเส้นทะแยงมุมแล้วหารด้วย2หลายคนที่ผิดเนี่ยน้องจะเอาแค่4ไม่ได้ครับเพราะ4ไม่ใช่คือความยาวเส้นทะแยงมุม8ต่างหากคือความยาวเส้นทะแยงมุมคำตอบข้อนี้ก็เลยเป็น8คูณ8หารด้วย2แล้วก็ตัดเลย2ตัดนี่เป็น4 8คูณ4ได้32คำตอบข้อนี้คือ32ครับฝนช้อยข้อที่3ได้เลยครับจบฮะต้องหัดนะครับทุกคนครับต้องหัดนะใครไม่รู้ว่าเฮ้ยนอกจากมีจากด้านคูณด้านแล้วมันมีเส้นทะแยงมุมคูณเส้นทะแยงมุมด้วยเหรอมีครับสูตรสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับต้องรู้ไว้ติดตัวไว้ครับทุกคนครับไปต่อนะครับไปต่อนะครับข้อที่6ผ่านไปต่อไปข้อที่7ครับข้อที่7ถ้าต้องการนำตัวอักษรคำว่า teacher มาเรียงจะมีการจัดวิธีที่แตกต่างได้ทั้งหมดกี่วิธีนะครับน้องนั้นอาจารย์คะถ้าสนใจติวภาคขอคณิตวิชาเอกใช่ไหมมีโปรไหมครับน้องทักเข้าไปในอินบ็อกซ์นะครับนะเดี๋ยวมีทีมงานคอยแนะนำอยู่นะครับนะตรงนี้อาจารย์อาจจะยังไม่พูดเดี๋ยวปนกันนะครับเดี๋ยวปนกับภาคกอนะครับนะทักไปอินบ็อกซ์นะครับวันนี้เป็นภาคกอนะครับนะวันนี้รวมพลชาวภาคกอครับหรือพูดอีกในนึงคือรวมพลคนเกียรติวิชาคณิตศาสตร์นะครับนะทุกคนข้อนี้ข้อที่7ถ้าต้องการนำตัวอักษรที่มีคำว่าทีเชอร์นะครับมาเรียงจะมีวิธีการจัดที่แตกต่างกันทั้งหมดกี่วิธีถ้าใครเคยฝึกมาจะรู้ว่าวิธีการเรียงตัวอักษรนะครับให้น้องนับนะนอนหนูไม่กัดบอใบไม้นับตัวอักษรว่ามีกี่ตัวแล้วไปใส่ factorial บางคนหึถ้ายังไม่เห็นภาพฟังให้ดีครับถ้าสมมติตัวอักษรมี10ตัวน้องอย่าไปเรียงใช่ไหมสับไปสับมาสับไปสับมาน้องก็เป็น10 factอาจารย์ขาไอ้เครื่องหมายตกใจนี่อะไรคะไอ้เรียกว่าตกใจอาจารย์ตีตายเลยนะครับนะอันนี้เรียกว่า factorial นะครับ factorial คือการคูณกันถอยหลังจนถึงเลข1โอเคนะโอเคนะครับอันนี้พอแนะนำเบื้องต้นให้รู้จักนะครับถ้าไม่รู้จัก factorial จริงๆนะครับไปเสิร์ชใน YouTube เลยนะครับเดี๋ยวเขามีสอนอยู่นะฮะเอางี้สมมติอาจารย์มีตัวอักษร GAP นี่ gap ใช่ไหมอยากเอา GAP นี้มาสับกันสับไปสับมาเอา G ขึ้นก่อนเอา G ไว้กลางเอาไว้สับไปสับมาเขาถามว่าได้หมดกี่วิธีก็คือ3แฟกมีตัวอักษร3ตัว3แฟก3แฟกหายังไงบอกไปแล้วคูณถอยหลังจนถึง1มันตกใจไงมันเลยถอยหลังคงไม่มีใครตกใจแล้วใส่เข้าไปงี้นะครับนะตกใจต้องถอยหลังใช่ไหมแสดงว่าเราต้องเอาตัวอักษรว่ามีกี่ตัวแล้วใส่ factorial ครับมาดูคำตอบข้อนี้กันข้อนี้มีกี่ตัวอักษรแล้วนับ1 2 3 4 5 6 7มี7ตัวเราใส่7 factorial แต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณโทรพามายภายใน5นาทีนี้เอาไม่ใช่คนละเรื่องกันนะแต่เดี๋ยวก่อนทุกคนครับจำไว้นะครับใครที่กำลังฝึกฝนอยู่จำไว้นอกจากน้องใส่แฟกอะไรเป็นเรียบร้อยแล้วเนี่ย
การเรียงตัวอักษรเนี่ยมันอาจจะมีตัวที่มันซ้ำกันไหนอาจารย์อย่างเช่นข้อนี้น้องเห็นตัวไหนที่มันซ้ำกันครับเห็นตัวนี้ไหมให้น้องนับว่ามีตัวอักษรกี่ตัวที่ซ้ำกันอย่างเช่นตัวนี้มีตัวอักษร e ซ้ำกัน2ตัวน้องต้องหารตัวซ้ำคือ2แฟกฟังอีกครั้งหนึ่งน้องต้องหาตัวซ้ำอย่างเช่นโจทย์ข้อนี้มีซ้ำกัน2ตัวนะครับมีตัว e ซ้ำกัน2ตัวน้องหารด้วย2แฟกบางคนบอกอาจารย์ขาถ้ามี e ซ้ำมีตัว t ซ้ำ2ตัวถ้าตัว e ซ้ำ2ตัวใส่2แฟกตัว t สมมตินะมีตัว t ซ้ำกัน2ตัวใส่อีก2แฟกหารทิ้งอีก2แฟกนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อนี้มี e ซ้ำมันแค่2ตัวแค่นั้นน้องก็หารด้วย2แฟกแค่นั้นแล้วหายังไงล่ะเริ่มครับ7คูณ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2เดี๋ยวซูมออกก่อนหารด้วย2แฟกตรงนี้ก็2แฟกคิดเป็นนะเราคูณไล่7จนถึง2แฟกแล้วหยุดไว้หารด้วย2แฟกอีกทีนึงนะครับแล้วเราก็ตัดชับๆคำตอบข้อนี้ก็เลยเหลือ7คูณ6คูณ5คูณ4คูณ3แค่นั้นนะครับคูณเลขนะอย่าผิดนะครับคูณเลขนะ4 3 12 12คูณ5ได้60ตรงนี้น้องคูณได้60แล้วต่อไป7คูณ6ได้42เห็นไหมคิดเลขใกล้ๆใกล้ๆตัวง่ายๆต่อไปจะเหลือ42คูณ60น้องเอาศูนย์ทิ้งไว้ตรงนี้แล้วน้องท่องแม่6ไปคูณครับ6 2 12ใส่2ทด1 6คูณ2แล้วต่อไป6คูณ4ได้24ทด1เป็น25คำตอบข้อนี้คือ 2,520 ครับ 2,520 ตอบช้อยข้อที่2นี่คือโจทย์ของการเรียงครับแนวของการเรียงครับนะน้องต้องหารตัวซ้ำด้วยนะครับดูว่ามีตัวซ้ำกี่ตัวเช่น e ซ้ำ2ตัวใส่เข้าไป2แฟกสมมติมี r ซ้ำกันอีกน้องก็ใส่เข้าไปซ้ำกี่ตัวใส่เข้าไปนะครับต้องหารทิ้งเสมอนะครับนะจดสรุปไว้ด้วยนะครับใครที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วน้องมีชีตอยู่แล้วจดสรุปไว้ด้วยนะครับแต่จริงๆโจทย์พวกนี้อาจารย์เคยติวมาอยู่แล้วนะครับนะเคยติวพวกเรามาอยู่แล้วต่อไปข้อที่8ข้อ8ต้องเติมน้ำเค็มที่มีเกลืออยู่ 30% จำนวนกี่ลิตรลงไปในน้ำเค็ม40ลิตรที่มีเกลืออยู่ 12% จึงจะได้น้ำเกลือที่มีเกลืออยู่ 20% ข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะครับถ้าใครฝึกดีๆไม่ยากเลยเขาบอกว่าต้องเติมน้ำเกลือเติมน้ำเค็มที่มีเกลืออยู่ 30% ต้องเติมเท่าไหร่นะครับถ้าใครยังไม่เคยฝึกนะครับย้อนกลับไปดูคลิปที่อาจารย์สอนนะครับปปบวกปปได้ปปเคยสอนแล้วนะครับในโจทย์เนี่ยจะมีองค์ประกอบทั้งหมด3องค์ประกอบนะครับคือตัวที่มันผสมกันนะครับกับตัวเปอร์เซ็นต์กับปริมาตร2ชุดนะฮะซึ่งในที่นี้เดี๋ยวอาจารย์จะวงกลมให้ดูนะครับเปอร์เซ็นต์กับปริมาตรมันจะคู่กันนะครับนี่นะเปอร์เซ็นต์กับปริมาตรมันจะคู่กันกี่ลิตรตรงนี้นะครับคู่กันตัวที่1นะครับตรงไหนอะคะอาจารย์คะมันมีคําว่ากี่ลิตรไงเราจะให้เป็น x ไว้นะครับต่อไปมันจะมีเปอร์เซ็นต์กับลิตรคู่กันตรงนี้เห็นไหมนี่คือปปชุดแรกอันนี้คือปปชุดที่2โครงสร้างโจทย์จะเป็นอย่างนี้เสมอนะครับจะมีเปอร์เซ็นต์มีปริมาตรมีเปอร์เซ็นต์มีปริมาตรแล้วเอาของมารวมกันได้ของใหม่ทั้งขวามือนี้ของใหม่นะครับเราก็ต้องสำรวจในโจทย์ว่าเอ๊ะของใหม่คืออะไรทุกคนดูคำนี้จะได้น้ำเค็มที่มีเกลืออยู่ 20% จะได้ไงคือได้ของใหม่ขึ้นมานะครับของใหม่ก็ต้องมีปปเช่นกันปริมาตรกับเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันนะครับโครงสร้างทุกอย่างจะเป็นงี้ตลอดนะอ่ะทุกคนครับเริ่มครับน้ำเค็ม 30% กี่ลิตรเราให้เป็น 30x 30คูณ x 30คือ 30% x คือเท่าไหร่นี่เดี๋ยวไฮไลท์ให้ x คือกี่ลิตรใครไม่ทันน้องต้องไปดูคลิปเก่าๆแล้วนะครับอาจารย์สอนไปแล้วนะยิ่งน้องที่อยู่ในกลุ่มลับนะอาจารย์เคยสอนไปแล้วนะครับในช่วงที่1แบบนี้เลยมาติววันอังคาร1ทุ่มแบบนี้เลยนะฮะต่อไปครับบวกกับปปอีกชุดหนึ่งเห็นไหมทุกคนดูเปอร์เซ็นต์ลิตร
ปอร์เซ็นต์คือ12ลิตรคือกี่ลิตร40ลิตรเท่ากับของใหม่ทุกคนของใหม่กี่เปอร์เซ็นต์ 20% ใส่ไปคูณกับปริมาตรทุกคนครับน้องเอาปริมาตร x เอาปริมาตร40มาผสมกันแสดงว่ามันจะมีของอยู่เท่าไหร่ครับเอาปริมาตร x จำนวนกี่ลิตรไง x ไง x นะครับแล้วก็อีกน้ำเค็มอีก40ลิตรนะครับมาผสมกันมันก็ต้องมีปริมาตร x บวก40ใช่ไหมฮะของใหม่ก็ต้องมีของเดิมคือ x กับของเดิมอีก40มารวมกันก็เป็น40บวก x นะครับน้องก็คำนวณได้แบบนี้ออกมาอย่าเพิ่งตกใจพอคำนวณเสร็จน้องง่ายแล้วครับ 30x บวกกับคูณเลขครับ12คูณ4ได้48 0 1ตัวเป็น480แล้วอย่าลืมคูณกระจาย20เข้าไปในวงเล็บตรงนี้นะครับคูณกระจายเข้าไปน้องจะได้เป็น 20x บวกกับ20คูณ40 428 0 2ตัวเป็น800นะที่เหลือเราแค่คำนวณหาค่า x ออกมาครับเราก็จบแล้วครับคำนวณยังไงเอ่ยค่า x 20x กับ 30x น้องย้าย20ไปหาก็จะกลายเป็น 30x ลบ 20x เท่ากับย้ายตัวเลขไปหาตัวเลขนะครับ800ตั้งลบ480ใครคำนวณไวน้องคำนวณได้เลยนะครับนะอาจารย์แก๊ปอาจจะไม่ข้ามบางตอนข้ามบางตอนอะไรเงี้ยนะครับน้องลองฝึกคำนวณดูนะฮะสุดท้ายน้องจะได้สมการตรงนี้ออกมาคำนวณเลขให้เสร็จสับเรียบร้อย 30x ลบ 20x ตรงนี้ได้เป็น 10x 10x เท่ากับ800ตั้งลบ480ได้เท่าไหร่800ตั้งลบ480เหลือ320 x เดียวตอบเท่าไหร่ครับ x เดียวของเราก็มีค่าเป็นเอา10จะคูณเนาะไปหารเนี่ย0ตัด0ตรงเนี้ยเราจะได้เป็น32คำตอบข้อนี้คือ x เท่ากับ32ครับใครที่กำลังนั่งฟังอยู่แล้วงงนะครับแล้วใครที่กำลังนั่งฟังครั้งแรกนะแล้วงงไม่แปลกนะครับนะไม่แปลกนะครับใครที่งงนี่คือไม่แปลกเลยนะครับน้องเพิ่งเคยเจอครั้งแรกน้องยังไม่รู้โครงสร้างโจทย์นะครับน้องจะมารู้จักสูตรตรงนี้เนี่ยแล้วมาเข้าใจสูตรตรงเนี้ยเป็นไปไม่ได้นะครับน้องต้องดูโครงสร้างโจทย์ครับโจทย์แบบนี้จะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะครับมันจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งจะมีอะไรจะมีการผสมจะมีเปอร์เซ็นต์ที่ต้องผสมอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ผสมกันได้กี่เปอร์เซ็นต์มันจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งครับโจทย์จะเป็นงี้ตลอดนะครับถ้าไม่เชื่อน้องดูโจทย์ข้อที่9นี่ครับถ้าไม่เชื่อน้องดูโจทย์ข้อที่9เหมือนไม่เหมือนน้องดูเหล้าผสมปริมาตร20ลิตรมีความเข้มข้น 20% ต้องการเติมเหล้าแท้อีก20ลิตรแล้วความเข้มข้นจะเป็นเท่าไหร่ทุกคนดูครับมันจะมีโครงสร้างเหมือนเดิมปปบวกปปเท่ากับปปทุกคนดูตรงนี้เหล้าผสม20ลิตรมีความเข้มข้น 20%คุณเห็นอะไรไหมเปอร์เซ็นต์มีไหมในกรอบแรกมีปะมีลิตรไหมมีเห็นไหมนี่คือปอปอไงฮะมันจะมาคู่กันตลอดครับเปอร์เซ็นต์กับลิตรจะมาคู่กันถ้าต้องการเติมเหล้าอันนี้ผสมและนะครับถ้าต้องการเติมเหล้าแท้อีก20ลิตรนี่บางคนบอกไหนปอปอละอาจารย์คะทุกคนอาจจะไม่เห็นน้องเห็น20ลิตรไหมครับเห็นนี่คือตัวที่จะเติมเข้าไปนะครับน้องเห็นคำว่าเหล้าแท้ไหมเหล้าแท้ภาษาชาวบ้านคือเหล้า 100% นะพูดภาษาชาวบ้านเลยนี่คือเหล้าแท้นะครับมันก็มีปอปาอีกตัวนึงนะครับเพราะฉะนั้นปอปาบวกปอปาปอปอบวกปอปอเนี่ยจะได้ของใหม่เขาถามว่าของใหม่เนี่ยมีความเข้มข้นเท่าไหร่โจทย์ถามว่าของใหม่เนี่ยมีความเข้มข้นเท่าไหร่นะครับเริ่มครับปอปอ20แรก20ลิตรคูณกับความเข้มข้น20ก็คูณกับ20นี่คือชุดที่1ปอปอบวกปอปอเหล้าแท้ 100% ใส่100
ใส่เหล้าแท้ 100% ไปเท่าไหร่ครับ20เห็นไหมเอาไปเท่ากับเขาถามว่ามีความเข้มข้นเท่าไหร่น้องก็ให้เป็น x คูณปริมาตรความเข้มข้นนี่มองเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้มองปริมาตรนะครับน้องครับของผสมกันแล้วเนี่ยจะมีความเข้มข้นเท่าไหร่ไม่รู้นะครับให้เป็น x มีปริมาตรเท่าไหร่ครับปริมาตรทุกคนปริมาตรเท่าไหร่อันแรก20ลิตรอันที่2ใส่แล้วแท้ไป20ลิตรแสดงว่ามีความเข้มข้นเท่าไหร่ครับ40เนี่ยมันต้องหัดแบบนี้นะครับนะดูโจทย์ใส่ให้ครบตรงนี้คือถ้าน้องไปทำวิธีตรงเนี่ยกระเอือกกระอ่มแน่นอนนะครับลำบากใจแน่นอนนะฮะไม่แทบทวนผมลืมจริงๆครับนี่น้องนิวเอกคณิตศาสตร์ต้องเจอนะไอ้ผสมอย่างเงี้ยนะเจอประจำนะครับน้องก็ดูปอปอดูโครงสร้างโจทย์ให้ได้นะครับมันจะมีปอปอ2ชุดที่มาผสมกันชุดใหม่นี่คือใหม่นะครับตัวใหม่ต้องได้ออกมาแบบนี้นะฮะต่อไปครับขั้นตอนคำนวณจบแล้วคำนวณพร้อมกันเริ่ม20คูณ20ได้400บวกกับ100คูณ20ได้100คูณ20ได้2000มะ100คูณ20ได้2000 03ตัว40คูณ x ก็ได้เป็น 40x ต่อมาคำนวณครับ400บวก2000ได้2400เท่ากับ 40x อยากได้อะไรอยากได้ x ใจจะขาดครับทุกคน0ตัด0ก่อนนะแรกๆเพราะฉะนั้น x ของเราเท่ากับ240หารด้วย4 240หารด้วย4 4ตัด24 4 6 24เพราะฉะนั้นเราตัดมาจะได้เป็น60คำตอบข้อนี้ก็คือเมื่อเอาพวกนั้นมาผสมเอาตรงนู้นมาผสมผสมกันเสร็จเรียบร้อยจะมีความเข้มข้น 60% คำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ครับนี่คือโจทย์ความเข้มข้นนะครับน้องน้องลองไปฝึกแบบนี้เลยนะฮะนี่คือโจทย์ความเข้มข้นเรื่องผสมของอะไรแบบนี้นะครับโครงสร้างโจทย์มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะน้องไปดูโจทย์ดีๆเถอะนะครับต่อไปครับข้อที่10ต่อนะข้อ10ครับทุกคนครับสู้ๆนะทุกคนใครกำลังเตรียมตัวสอบเนี่ยอาจารย์แก๊ปก็ให้กำลังใจนะครับอาจารย์แก๊ปก็พูดไปอย่างนั้นแหละว่าถ้าน้องไม่อ่านหนังสือนะซึ่งมันก็จริงอ่ะนะครับนะหน่อยที่อาจารย์พูดเนี่ยอาจารย์หวังดีนะครับเพื่อน้องได้อ่านหนังสือฝึกทํานะครับทุกอาทิตย์เรามาเจอกันเนี่ยนะครับเจออาทิตย์ละ1ครั้งเนี่ยนะครับถ้าเป็นน้องที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยก็เจอ2ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงนะครับนะน้องได้ฝึกอย่างเงี้ยนะครับเป็นเรื่องที่ดีบางคนไม่เอาเลยคณิตศาสตร์แต่ว่าตอนสอบมันต้องเจอถ้าใครทําไม่ได้มันไม่ได้คะแนนนะครับน้องแล้วคะแนนเป็นกอบเป็นกำเลยบางข้อน้องเห็นมั้ยข้อสอบมันง่ายจริงๆครับบางข้อมันก็ยากจริงๆเนี่ยก็ต้องดูให้เป็นนะครับนะการดูข้อสอบมันจะต้องฝึกนะครับนะวันจริงน้องต้องตัดสินใจได้ว่าข้อนั้นควรทำหรือไม่ควรทำไม่ใช่ไปเจอข้อสอบข้ามมันทุกข้อเลยคณิตศาสตร์เห็นไหมไม่ได้ครับคนที่ฝึกโจทย์คณิตศาสตร์จะรู้ว่าข้อไหนควรทำข้อไหนไม่ควรทำนะดูออกแน่ๆไม่ยากครับข้อที่10สุพจน์และสุภัทรช่วยกันทาสีบ้าน1วันเสร็จ2ส่วน15ของงานทั้งหมดนะครับถ้าสุอะไรนู้นเนี่ยถ้าสุพจน์ทาสีคนเดียวจะเสร็จภายในเวลา20วันสุภัทรทาสีคนเดียวจะเสร็จภายในกี่วันทุกคนดูตรงนี้นี่ครับสุพจน์และสุภัทรช่วยกันทำงานบ้าน1วันเนี่ยจะเสร็จ2ส่วน15ของทั้งหมดทุกคนครับถ้าใครเคยเจอโจทย์แบบนี้เนี่ยวิธีการทำก่อนอาจารย์แก๊ปเขียนสูตรลัดให้ก่อนนะครับวิธีการทำเนี่ยสูตรคืออะไรครับในการช่วยกันเราจะต้องทำไงเอ่ยเอาเลขในโจทย์คูณกันหารด้วยเอาเลขในโจทย์บวกกันนี่คือสิ่งที่ต้องทำนะครับเราจะได้สิ่งที่มันช่วยกันได้เช่นคนที่1ทำงานเสร็จภายใน20วันคนที่2ทำงานเสร็จภายใน10วันถ้า A กับ B มาช่วยกันมันต้องทำอย่างนี้ครับคนที่1เสร็จเวลา20วันคนที่1เสร็จเวลา10วันน้องต้องเอา20คูณกับ10แล้วหารด้วย20บวกกับ10นี่คือสิ่งที่ต้องทำในโจทย์นะครับนะ
นี่น้องกิฟบอกคนวันงานใช่เป็นเรื่องคนวันงานเป็นคนวันงานประเภทที่2ที่เป็นช่วยกันเอาเล่นในโจทย์คูณกันหารเอาด้วยเล่นในโจทย์บวกกันใครไม่รู้ไปเปิดคลิปวิดีโออาทิตย์ที่แล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วสอนไว้แล้วนะครับช่วยกันทำงานทำยังไงแต่ข้อนี้มันแปลกไปนิดนึงครับงานมันยังไม่เสร็จครับงานมันได้แค่2ส่วน15ทุกคนช่วยกันนะงานได้แค่2ส่วน15 1วันเสร็จ1วันไม่เสร็จ1วันได้แค่2ส่วน15ทุกคนครับเราต้องปรับตรงนี้ให้มันเป็น1งานก่อนนะคือว่าทาสีทั้งบ้านเนี่ยเสร็จเต็มๆงานตรงนี้มันยังไม่เสร็จนะมันยังไม่เต็มนะครับเพราะนั้นการที่จะเสร็จที่จะเต็มได้นะครับน้องต้องปรับตรงนี้นะเป้าหมายนะต้องปรับตรงนี้ให้เป็น1นี่1 1คืออะไร1คือ1งานครับทุกคนครับ1คือ1งานก็คือทาสีบ้านหลังนั้นเสร็จ1หลังนะฮะคนบอกเอ๊ะแล้วหนูจะทำยังไงให้มันเสร็จ1งานน่ะทำไงครับน้องต้องทำให้ตรงนี้เป็น1น้องก็เอา15ส่วน2คูณทั้ง2ข้างของโจทย์ครับเอา15ส่วน2คูณทั้ง2ข้างของโจทย์15ส่วน2แสดงว่าถ้ามันจะเสร็จได้นะครับนะถ้ามันจะเสร็จได้น้องคูณมาตรงนี้นะ2ส่วน15คูณ15ส่วน2มันจะได้1ตรงนี้ถูกต้องโอเคนะแต่ตรงนี้สิครับ1คูณกับ1 15ส่วน2ก็จะกลายเป็น15ส่วน2วันทุกคนดูแผนผังนี้แล้วบอกพร้อมกันครับมันอ่านว่าไงครับมันอ่านว่าถ้า2คนช่วยกันทำงานนะครับทาสีบ้านปลูกบ้านอะไรแล้วแต่ครับช่วยกันทำงานนะครับช่วยกันนะย้ำว่าคือช่วยกันนะครับช่วยกันจะเสร็จภายในเวลา15ส่วน2วันนะตรงนี้นะ15ส่วน2วันเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังทำอยู่แล้วได้15ส่วน2วันมันคือส่วนที่อาจารย์แก๊ปไฮไลท์สีเหลืองตรงนั้นนะครับมันคือส่วนที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองตรงนั้นนะครับน้องก็เอาไปแทนค่าในสูตรจบเลย15ส่วน2เท่ากับประสิทธิภาพของคน2คนทำงานแยกกันได้เท่าไหร่ทุกคนดูตรงนี้สุพจน์ทาสีคนเดียวนี่คือประสิทธิภาพที่แยกกันคนเดียวคนเดียวเสร็จภายใน20วันเราก็ต้องเอาอะไรฮะ20นี่คือสุพจน์คูณกับสุพัฒน์สุพัฒน์เท่าไหร่ทุกคนสุพัฒน์เท่าไหร่รู้เปล่าไหนสุพัฒน์ไม่มีไงทำไมถึงไม่มีเพราะโจทย์ถามว่าสุพัฒน์เนี่ยทำงานคนเดียวเสร็จภายในเวลาเท่าไหร่ไม่มีเราก็ต้องให้สุพัฒน์เป็น x หารด้วย20บวก x นี่ทันไหมล้อเลียนตอนทำเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาให้ฝั่งนี้มาคนหนึ่งคนทำงานชิ้น1เสร็จเวลา20วันอีกคนหนึ่งทำงานชิ้น1เสร็จเวลา10วันน้องก็เอา20คูณ10หารด้วย20บวก10มันจะได้ฝั่งซ้ายแต่ณวันนี้เขาให้ฝั่งซ้ายมาน้องจะต้องทำฝั่งขวาให้ได้หาฝั่งขวาเห็นไหมครับโจทย์มาสลับกันนะฮะโจทย์มาสลับกันเพราะฉะนั้นใครที่ไม่รู้โครงสร้างโจทย์เนี่ยตายเลยอาจารย์แก๊ปบอกเลยนะตายเลยนะครับน้องครับคูณไขว้เลยแก้สมการ2คูณไขว้ไปด้านบนนะฮะคูณทะแยงขึ้นไปนะ2คูณ20เป็น 40x ต่อไปตรงนี้คูณไขว้ไปด้านนี้ก็เหมือนเอา15คูณกระจายเข้าไปในก้อนนี้ครับเริ่ม15คูณ20 15 2 3 10 0 1ตัวคูณกระจายคูณดีๆนะคูณกระจายทีละตัวนะครับคูณ x อีกตัวหนึ่งเป็น 15x จะได้แล้วจะได้แล้วทุกคนย้ายเข้าไปครับย้าย 15x ไปลบก็จะกลายเป็น300เท่ากับย้าย 15x ไปลบ 40x 40x ลบ 15x จะเหลือ 25x เห็นไหมครับอยากได้ x จะขาด x คือสุพัฒน์ไงครับอยากได้ x จะขาดเพราะฉะนั้น x จะเท่ากับ300หารด้วย25ถ้าเราคิดเลขไม่ผิดครับ x เท่ากับ25 1 25จับลบกับ30เหลือเศษ5ชักศูนย์ลงมาเป็น50 25เลยได้50 25 2 50
คำตอบข้อนี้คือ12ครับ12คำตอบข้อนี้คือ12ครับฝนช้อยข้อที่3ได้เลยนี่คือโจทย์คนวันงานนะครับที่เป็นอีกแบบนึงสำหรับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วอาจารย์สอนไปแล้วว่าโจทย์เรื่องคนวันงานมี2แบบนะครับแต่ละแบบทำไม่เหมือนกันมีสูตรลัดไม่เหมือนกันแล้ววันนี้ก็เอาโจทย์ประยุกต์มาให้น้องดูครับในการที่โจทย์มันให้ข้างซ้ายมาแล้วมันถามข้างขวาแทนนะครับเราก็ต้องทำล้อเดียวกันล้อไปเหมือนกันนะครับนี่คือวิธีการทำโจทย์คนวันงานนะครับใครไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามเข้ามาได้นะครับนะหรือใครจะไปดู YouTube เพิ่มเติมได้นะครับฝึกดูนะไปดูใน YouTube เพิ่มเติมได้นะครับฝึกบ่อยๆหัดดูมันซ้ำๆดูจนกว่าจะเก่งนะครับนะทุกคนวันนี้10ข้อครับได้กี่คะแนนคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับได้กี่คะแนนคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะฮะตะลุยโจทย์ตรงนี้ได้กี่คะแนนนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้คอมเมนต์เข้ามานะครับสำหรับคนที่ได้คะแนนกี่คะแนนแล้วเราครั้งหน้าเราจะได้มาดูกันว่าเราจะปรับปรุงตรงไหนเราไม่เข้าใจตรงไหนมาดูในประเด็นตรงไหนนะครับนะวันนี้10ข้อโดยประมาณเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับขนมหวานนะครับรอติวช่วงที่2ต่อไปเลยนะครับนะวันนี้เป็นโจทย์คณิตศาสตร์ภาคกอครับยินดีที่จะมาแบ่งปันความรู้ทุกคนนะครับเรามาฝึกคณิตศาสตร์กันฮะนะตอนนี้อ่านหนังสือให้เข้มข้นนะครับวันนี้อาจารย์แก๊ปเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับลาทุกคนไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวกลุ่มลับติวต่อเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ